เรามาปิดท้ายที่เกาะขบวนรถไบรท์ไปกับป๋าแงมนะครับช่วงนี้ป๋าแงมเนี่ยไปตรวจสอบเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีเม็ดเงินมหาศาลแล้วก็มีความไม่ชอบมาพากลอยู่บ่อยครั้งจากเกาะลีเป๊ะวันนี้ขยับเข้ามาส่วนกลางครับย่านลาดกระบังอ่อนนุชที่ระหว่างกรุงเทพฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับก็จะมีเม็ดเงินเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะฮะป๋าแงมบอกว่าอาจจะมีบางจุดมีความไม่ชอบมาพากลเอ๊ะทำไมมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องไปติดตามกับป๋าแงมจะขยายผลเรื่องนี้นะครับส่วนผมธีระทัญนั้นผมและทีมข่าว Bright News ทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับกระผมมาจู่โจมที่ถนนสายลาดกระบังอ่อนนุชครับถนนที่น้อยคนนักที่จะรู้จักว่าถนนนี้เป็นถนนนำเที่ยวนำรายได้เข้าสู่ประเทศปีละพันปีละหมื่นล้านบาทแล้วอะไรเกิดขึ้นที่นี่รถทัวร์ท่องเที่ยวที่เคยวิ่งกันคึกคักวันละ2-3,000เที่ยวหายไปไหนครับจากปากทางเข้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมินับจากจุดนี้ไปอีก3กิโลครึ่งบนถนนลาดกระบังอ่อนนุชขอเล่าภูมิประเทศชายภูมิของเขตลาดกระบังบนถนนอ่อนนุชให้ฟังก่อนนะครับว่า1ไม่มีน้ำตก2ไม่มีภูเขา3ไม่มีทะเล4ไม่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม5ไม่มีสิ่งปลูกสร้างศิลปะวัตถุที่สวยงาม6ไม่มีสถานบันเทิงเรืองรมคลับบาร์ดิสโกเทคเพราะเป็นที่ดินของแขกครับต่างจากพัทยาพัทพงภูเก็ตเชียงใหม่หาดใหญ่ลิบลับเป็นทุ่งโล่งๆแสนแสบของไอ้ขวัญอีเรียมครับแต่แล้วเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว2559ตำรวจท่องเที่ยวบุกจับบริษัททัวร์ยักษ์ใหญ่ย่านลาดกระบัง5แห่งแล้วก็อายัดทรัพย์สินรถทัวร์นำเที่ยวและอื่นๆมูลค่านับหมื่นล้านบาทครับแต่แล้วต่อมา1ปีพอดี25สิงหาคมปีนี้ศาลขั้นต้นมีคำสั่งโยกฟ้องหลักฐานของตำรวจไม่พอที่จะเชื่อได้ว่า5บริษัทยักษ์ใหญ่ทำผิดครับมาดูซิว่าตลอดเส้นทาง3กิโลครึ่งมีอะไรบ้างจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิเข้าไปนะครับบริษัทเครือ OA ตั้งอยู่ที่ไหนบ้างที่เห็นรถทัวร์ท่องเที่ยวจอดอยู่นี่แหละครับรถทัวร์ของบริษัท OA Transport ที่ถูกอายัด 2,000 คันนิดๆผลกระทบเกิดขึ้นกับโชเฟอร์รถทัวร์กว่า 2,000 คัน 2,000 คนหัวหน้ารปภ.ฝากบอกป๋าแงมว่าช่วยมาเจาะลึกครอบครัวโชเฟอร์รถทัวร์บ้างสิทุกข์ระทมเหลือเกินผมก็รับปากจะมาเจาะลึกชีวิตของโชเฟอร์รถทัวร์ท่องเที่ยวคอยติดตามชมนะครับถัดมาอีกนิดอัครสถานใหญ่โตโออามากสถานที่จอดรถทัวร์ท่องเที่ยวได้นับพันคันรอยเยนไทยเฮิร์บเป็นหนึ่งในเครือของบริษัท OA ที่ศาลยกฟ้องแล้วก็คือบริษัท OA Transport บริษัทรอยเยนเจมส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทรอยเยนไทยเฮิร์บจำกัดบริษัทบางกอกแฮนดี้คราฟต์เซ็นเตอร์จำกัดบริษัทรอยเยนพาราไดซ์จำกัดและบริษัทขนมทองทิพย์จำกัดใบหน้าแววตาของรปภ.เป็นไปด้วยความเศร้าสร้อยไม่เข้มแข็งร่าเริงแจ่มใสเหมือนเมื่อก่อนเพื่อนพนักงานหลายพันคนตกงานไม่เข้าใจว่าศาลยกฟ้องทำไมไม่ปล่อยให้รถวิ่งคนไม่ต่ำกว่าหมื่นคนได้รับผลกระทบครับอยู่ท้ายสุดซอย3กิโลเมตรบางกอกแฮนดี้คราฟต์เซ็นเตอร์สถานที่พักรับประทานอาหารสุกี้และที่จำหน่ายสินค้าเครื่องหนังหัตถกรรมเป็นบริษัทในเครือ OA เช่นกันครับคดี1ปีเต็มก็เลยหยุดปรับปรุงกิจการซะเลยข้างๆกันเป็นภัตตาคารจีนขนาดใหญ่ในเครือ OA สถานที่จอดรถกว้างขวางมากรับนักท่องเที่ยวที่รับประทานอาหารสูงสุดได้ถึง 5,000 คนแม่ครัวกุ๊กลูกมืออย่างน้อย 1-2,000 คนต้องหยุดงานพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังต่อธุรกิจท่องเที่ยวเขาทำกันอย่างไรนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามเกาะขบวนรถไบค์ไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ Instagram ป๋าHMปูนปูน